ส่องเลขท้ายเบอร์มือถือบอกดวงชะตาใครร้ายใครดีเช็คเลยครับหมอกฤษจะพาคุณผู้ฟังไปส่องเลขท้ายเบอร์มือถือกันครับลงท้ายด้วยเลขอะไรดวงชะตาจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยสำหรับท่านที่มีเลขท้ายเบอร์มือถือลงท้ายด้วยเลข1เป็นคนค่อนข้างจะเครียดกับชีวิตมากเกินไปชีวิตมักวุ่นวายอยู่กับคนรอบข้างบางครั้งไม่ควรทำตัวเคร่งขรึมจนเกินไปเลยดูเหมือนเป็นคนอมทุกข์ความที่รักอนาคตจึงทำให้คุณประสบความสำเร็จในที่สุดความรักของคุณมักจะต่างกันทั้งอายุและความคิดควรฟังกันบ้างสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันให้คุณระมัดระวังเรื่องปวดหัวเกี่ยวกับการรักนอกกรอบรักซ้อนรักสามเศร้าเอาไว้ให้ดีคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคอยปกปักรักษาให้แคล้วคลาดโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพศหญิงหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวพันกับนักรบโบราณหรือเทพที่เป็นเทพอินเดียดวงชะตาคุณเป็นคนค่อนข้างจะจริงจังกับชีวิตบางครั้งชอบทำตัวแก่เกินไปคุณเหมาะที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าเพราะคนรอบข้างมักจะสร้างปัญหาให้กับคุณอยู่ไม่ขาดในที่สุดคุณจะรู้จักการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขถ้าคุณทำใจไม่ยุ่งกับคนอื่นมากนักคุณจะสำเร็จในเป้าหมายที่คุณหวังไว้ทุกประการสำหรับท่านที่มีเลขท้ายเบอร์มือถือลงท้ายด้วยเลข2คุณเป็นคนที่มีมุมมองไม่เหมือนใครชอบความเปลี่ยนแปลงและจะเปลี่ยนใจง่ายบางครั้งเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นๆลงๆชอบทำอะไรแปลกๆไม่ซ้ำใครชีวิตคุณน่าตื่นเต้นอนาคตสดใสมักเจอสิ่งที่ดีเสมอคนอื่นหรือคู่ครองมักตามอารมณ์คุณไม่ค่อยทันเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีปีไม่มีครุยคุณชอบสร้างสีสันให้กับชีวิตอยู่เสมอจึงไม่ค่อยเหงาการที่คุณชอบเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยกลับกลายเป็นผลดีกับตัวคุณเองคุณพยายามฝึกอารมณ์ตัวเองให้สงบและใจเย็นลงนิดนึงก็จะดีไม่น้อยการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายเข้าของในบ้านเสมอเป็นผลดีกับดวงชะตาของคุณชีวิตคุณแม้จะมีคู่หรืออยู่คนเดียวก็มีค่าเท่ากันเพราะทุกอย่างอยู่ที่ใจหยุดสักนิดและคิดสักหน่อยค่อยๆทำไปชีวิตคุณจะดีอย่าใจร้อนสำหรับผู้ที่มีเลขท้ายเบอร์มือถือลงท้ายด้วยเลข3เป็นคนที่มีจิตใจงดงามซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของบุคคลทั่วไปแต่เสียอย่างเดียวคือเป็นคนพูดตรงคนจึงอาจเข้าใจผิดได้ง่ายอาจจะไม่ชอบสิ่งที่ติเตียนเข้าไปตรงๆดวงคุณเป็นคนที่มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออยู่ด้านหลังคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้คุณจะผิดหวังในคู่ครองประมาณ 2-3 ครั้งรักแรกมักผิดหวังแต่สุดท้ายแล้วจะได้คู่ครองที่ช่วยเหลือเป็นอย่างดีคุณจะมีผู้ใหญ่หรือสตรีที่มีชื่อเสียงมาช่วยเหลือคุณพยายามควบคุมใจของตัวเองให้ดีอย่าอ่อนไหวกับสิ่งยั่วยุที่หน้าบ้านของคุณควรมีน้ำวางไว้โดยเฉพาะเป็นน้ำผุดน้ำพุและที่บ้านควรติดไฟให้สว่างสวยเข้าไว้จะทำให้ดวงชะตาดีมากดวงคุณจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นอาจจะบอกเล่าเรื่องตัวเองหรือพูดคุยหรือไลฟ์สดผ่านโซเชียลจะทำให้มีชื่อเสียงอย่างดีมากๆคุณเป็นคนรู้จักคนกว้างขวางรู้จักคนที่มีชื่อเสียงมี power แต่มักจะไม่เคยใช้ power เหล่านี้เพื่อตัวเองแต่มักจะเอาไปช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าสำหรับท่านที่มีเลขท้ายเบอร์มือถือลงท้ายด้วยเลข4เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวเป็นคนห่วงคนรอบข้างชอบช่วยเหลือผู้อื่นกิริยามารยาทงดงามอ่อนหวานละมุนละไมทำงานอะไรก็จะสำเร็จถ้าทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับผู้หญิงความสวยความงามการค้าขายอาหารเป็นเส้นต่างๆเซลล์หรือคนกลางนายน่าจะดีมากๆคู่รักเข้ากันได้ดีใครๆก็อยากอยู่ใกล้กับคุณเพราะคุณเป็นคนที่มีพลังเชิงบวกอยู่ด้วยแล้วมีความสุขคุณเป็นคนที่มีความสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงได้ดีมากๆแต่ควรพยายามสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองบ้างเพราะบางครั้งอ่อนไหวมากเกินไปที่อยู่อาศัยควรให้ผู้หญิงเป็นผู้นำหรือมีอำนาจในการตัดสินใจจะเจริญรุ่งเรืองเรื่องวุ่นวายที่ตามมารุมเร้าจะหมดไปในระยะเวลาอันสั้นเพราะฉะนั้นเวลาคือเครื่องปลอบใจที่ดีที่สุดแพ้เพื่อชนะในบางครั้งคุณต้องยอมก่อนเพื่อได้มาในสิ่งที่คุณต้องการสำหรับท่านที่มีเลขท้ายเบอร์มือถือ
ลงท้ายด้วยเลข5เป็นคนที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงกระตือรือร้นมีอารมณ์สุนทรีกระฉับกระเฉงว่องไวเนื่องจากคุณเป็นคนที่มีไฟอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้คุณมีพลังในการจัดงานให้ลุล่วงไปด้วยดีอนาคตก้าวหน้าได้อย่างใจหวังกับคู่ครองเข้ากันได้ดีไม่ค่อยขัดใจเท่าไหร่นักแต่มักจะมีปากเสียงกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องทะเลาะกันเพราะไม่เกี่ยวกับตัวคุณเลยอาจจะญาตินำพามาหรือพี่น้องนำพามาให้อาจจะไม่ถูกกับบิดามารดาของฝั่งตรงข้ามสำหรับท่านที่มีเบอร์มือถือลงท้ายด้วยเลข6เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายพูดหนักแน่นน่าเชื่อถือติดกับชีวิตเป็นคนรักเพื่อนฝูงใครที่ไม่รู้จักภายนอกจะดูขรึมแต่ถ้ารู้จักจะรู้ว่าเป็นคนสายเฮฮาคุณเป็นคนที่มีเพื่อนมากชีวิตสนุกสนานรื่นรมเนื่องจากความมีน้ำใจของคุณแต่เวลาคุณมีปัญหาคุณรู้สึกโดดเดี่ยวหาที่พึ่งไม่ค่อยได้แต่คุณมักเป็นที่พึ่งให้คนอื่นอยู่ตลอดเวลาคุณเป็นคนที่สามารถดูแลคนอื่นดูแลญาติพี่น้องดูแลคู่ครองได้เป็นอย่างดีจนบางครั้งอาจจะทำให้ขาดอิสระใครๆก็ชอบคุยกับคนอย่างคุณเพราะคุณเป็นคนที่จริงจังจริงใจและที่สำคัญคนที่ชอบมีกิ๊กจะเข้ามายุ่งกับคุณสำหรับคนที่มีเลขท้ายเบอร์มือถือลงท้ายด้วยเลข7เป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเนื่องจากความผิดพลาดที่ผ่านมาในอดีตทำให้คุณลังเลในการดำเนินชีวิตลังเลในการตัดสินใจเป็นคนที่บางครั้งลืมอดีตไม่ได้ลืมความผิดพลาดในอดีตลืมศัตรูลืมคำพูดดูถูกในอดีตไม่ได้จึงทำให้คุณมูฟอ่อนได้ยากคุณเป็นคนที่ไม่ชอบทำตัวเด่นอยากมีชีวิตที่เรียบไปเรื่อยถ้าคุณอยากให้อนาคตสดใสต้องเลิกตามใจตัวเองเสียตั้งแต่วันนี้คุณเป็นคนขาดความเชื่อมั่นในคู่ครองรู้สึกว่าคนที่อยู่ด้วยไม่ใช่คู่บางครั้งอยากอยู่คนเดียวมากกว่าสำหรับกิ๊กมักจะพูดจากระทบกระทั่งกันอยู่บ่อยครั้งเมื่อไหร่ที่เริ่มมั่นใจตัวเองเมื่อนั้นแหละความมั่นคงได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วพยายามอย่ามีปากเสียงกับใครเพราะอาจจะพลาดพังคำพูดได้คุณสามารถทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายเปิดกิจการที่บ้านได้เปิดร้านค้าที่บ้านจะมีโอกาสร่ำรวยคุณเป็นคนที่สู้ไม่ถอยจึงทำให้ชะตาประสบความสำเร็จในบ้านปลายชีวิตของคุณต้องสู้ล้มแล้วลุกสู้แล้วรวยดวงชะตาของคุณนั้นอย่าได้ท้อเพราะดวงชะตานี้บ้านปลายรวยแน่นอนสำหรับผู้ที่มีเลขท้ายเบอร์มือถือลงท้ายด้วยเลข8คุณเป็นคนชอบศึกษาหาความรู้ชอบเดินทางคนเดียวบุคลิกไม่วอกแวกเคลื่อนไหวรวดเร็วจิตใจมั่นคงมีจิตยืนของตัวเองอนาคตมีโอกาสเป็นคนของประชาชนเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนเด่นดังในโซเชียลคู่ครองของคุณจะเคียงข้างคุณอยู่เสมอแต่คุณอาจจะไม่ถูกกับคู่ครองเพราะคุณรู้สึกว่าคู่ครองปากไม่ดีคุณเป็นคนที่มีพื้นฐานดีมาตั้งแต่กำเนิดอยู่แล้วความมั่นคงจะเกิดจากรากฐานของคุณที่ทำเองเรียกได้ว่าพึ่งพาใครไม่ได้ชีวิตต้องอยู่ด้วยลำแข้งตัวเองแต่จะรวยมากในอนาคตสำหรับผู้ที่มีเลขท้ายเบอร์มือถือลงท้ายด้วยเลข9คุณทำงานเกี่ยวกับด้านการพูดการใช้เสียงจะประสบความสำเร็จอย่างมากคุณเป็นคนที่มีความคล่องแคล่วเป็นผู้ใหญ่สามารถจัดการกิจการการงานลุล่วงไปได้อย่างดีคุณเป็นคนที่ผู้ใหญ่ให้การยอมรับและไว้เนื้อเชื่อใจอย่างมากคู่ครองจะมีลักษณะเป็นผู้ใหญ่จะทำให้คุณรู้สึกเด็กเมื่ออยู่ใกล้คุณเป็นคนมักมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนื่องมาจากคุณมีคุณธรรมอยู่ในตัวเองคุณมักจะเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องชีวิตเพราะคนอื่นเป็นประจำที่อยู่อาศัยของคุณจะให้โชคลาภเลขที่บ้านเลขที่รถมักจะออกอยู่บ่อยๆคุณเป็นคนที่มีหน้าตาในสังคมเป็นที่รักของผู้ใหญ่ดีคุณเป็นคนพูดดีเป็นสีแก่ปากและยิ่งพูดมากจะไม่ลำบากแต่ชีวิตคุณกลับได้ดีสำหรับท่านที่มีเลขท้ายเบอร์มือถือลงท้ายด้วยเลข0เป็นคนที่มีทิฏฐิมานะแรงกล้าไม่มีคำว่าท้อแท้แม้แต่น้อยบางครั้งคุณเป็นคนอ่อนโยนบางครั้งแข็งกร้าวบางครั้งถึงกับใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องตัดสินเพราะคำว่าแข็งแกร่งทำให้คุณมั่นคงไม่สั่นคลอนแคลนในวันข้างหน้าคู่ของมักกระทบกระทั่งกันอยู่บ่อยครั้งจนรู้สึกเหนื่อยหน่ายที่ตกลงกันไม่ค่อยได้ใช้ความใจเย็นให้มากจะดี
เนื่องจากคุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงจึงสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ในที่สุดขอให้คุณรอบคอบให้มากหน่อยมักจะผิดพลาดเรื่องเล็กๆน้อยๆมักจะซุ่มซ่ามมักจะขี้หลงขี้ลืมที่อยู่อาศัยช่วงนี้อาจมีการซ่อมแซมบ่อยหรือมีการเปลี่ยนแปลงบางจุดปรับปรุงต่อเติมบ้านให้ดีขึ้นเรื่องราวความวุ่นวายต่างๆสามารถปิดฉากลงตามความต้องการของคุณได้ในที่สุดการพบก็ต้องจบด้วยการจากการพัดพรากเป็นเรื่องธรรมดาของความรักและความสัมพันธ์ของตัวคุณในช่วงนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ